ระดับน้ำคลองที่ท่วมสูงขึ้นอย่างไหวหวาจนชาวบ้านต้องพากันยกเครื่องยกคลองหนีน้ำนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึงวันที่20กันยาอยู่เมืองทาบอแขวงหนองขายหลังจากน้ำสูงขึ้นจาก8เมตรเป็น14เมตรย้อนบรรดาเขื่อนในลาวและเขื่อนจากประเทศจีนตอนบนพากันปล่อยน้ำรวมทั้งปริมาณฝนที่ตกหนักหลายมื้อติดต่อกันเขาก็เตือนมาอยู่จากกันกินน่ะเขาเตือนเขามาบอกให้ฟังนี่ระวังเขาก็ระวังอยู่มันมาทีนึงแล้วมาแห้งแบบนี้เขาก็ข้าวเตือนเขามาเรื่อยแล้วแบบนี้มาที่แรกขึ้นเท่าละหน่อยแล้วมันมาแห้งสมองหนึ่งหาสิบเจนน่ะความสูงขึ้นบ้างสิยังว่าโอ้บ่ไหวบ่ไหวเส้นซอยกันเหมือนบ้านตอนค่ำหกทุ่มไม่อีกขึ้นไม่อีกไม่ทันสิบเป็นสองเมตรพากันลงไปเก็บเอารถไถเขาน่ะเครื่องของน้ำสวนน่ะหกทุ่มปลูกกันเบิดบ้านลงเบาซอยกันแมนเบิดลงไปเบิดพี่เบิดน้องเหือไผน้ำมันขอนไม้ไหลบักละไหลน้ำก็ไหลแห้งแล้วเหือตีครับปั๊บคุณแล้วเหือน้ำแห้งเบิดผู้ละหาไรสิบไรสองสามไรทิมเงินทิมยังปลูกนี่เรียบบักพี่เกิดเขาเบิดปลูกแล้วเบิดผู้หลายพันหลายหมื่นอยู่ปุ๋ยนี่ผู้ละหาสอดสิบสอดกระลมลงในน้ำกับนี้เพื่อนเพื่อนเปิดน้ำบอกครับฝนก็ตกดูน้ำปีนี่น้ำมันก็ไหลลงมาหลายมาท่วนกันเพราะว่าเก็บขึ้นบ่ทันละเอาบ่ทันตังเพิ่นก็ต้องการของบ้านเพิ่นก็ต้องการเก็บของเพิ่นคือกันมันก็มาซอยกันบ่ทันเลยครับมันมาเร็วเกินน้ํามันเร็วครับมันขึ้นแป๊บเดียวชั่วโมงนึง40เซน50เซนครับเก็บของน้ําก็บ่ทันตู้เตอร์อีหยังอยู่ในบ้านพังเบิดได้แต่เสื้อผ้าครับซุ้มที่ย่องขึ้นได้ก็จังย่องขึ้นซุ้มย่องขึ้นบ่ได้ก็ปล่อยเสียเดี๋ยวจะหลังคาแหละครับทั้งในยังไม่ทันเลยค่ะน้ำมาแป๊บเดียวค่ะชั่วโมงหนึ่งน้ำเพียงพอเลยค่ะยังไม่ทันเลยค่ะบ่ได้ยังแต่เสื้อผ้าก็ยังบ่ได้มาเลยค่ะเสียหายทุกอย่างหายเบิดเลยก็เป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องตู้เย็นยังบ่ได้ยังจังถึงป้ากับตามตามบ้านแล้วก็เก็บของไปแล้วกับบ่ยังหยังสิล่ะก็ไปน้ำน้ำมดตามการสอบถามระดับน้ำคลองอยู่เมืองทาบอแขวงหนองขายสูงขึ้นตั้งแต่วันที่14กันยาและเริ่มท่วมในวันที่15ถึงวันที่16กันยาโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพ้นมาจากเขื่อนหลาวและจีนปล่อยเขื่อนย้อนเข้าเจ้าได้เบิ่งจากโทรภาพในไทยว่าจีนและหลาวเล็งปล่อยน้ำจากเขื่อนขณะที่เขตบ้านห้อมเมืองฮาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอยู่กลุ่มกันข้ามกันในระยะเวลาเดียวกันนี้บ้านดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่จากอุทกภัยในทีนี้แม่น้ํามันหับบ่ได้มันไหลเข้าเรือนคนเข้าบ้านเข้าเรือนเท่านั้นแล้วมันระบายบ่ได้ดิมันไปมันก็มีแต่แม่น้ําคลองระบายบัดนี้แม่น้ําคลองมันก็ขึ้นมามันก็มาถึงเหนือคุณน้ํานะอ่างออกน้ําสาขาแต่ละแขงแต่ละอย่างมันลงใส่น้ําคลองมันยังบ่ได้แล้วบัดนั้นมันเต็มหมดฝนตกปล่อยเขื่อนมาสมทบอีกปัจจุบันหลายพื้นที่ในลาวโดยเฉพาะบ้านที่อยู่แคมน้ำคลองนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวและแขวงหนองขายของไทยยังคงเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยนักเพิ่งแม่นว่าระดับน้ำคลองจะหลุดลงได้แล้วแต่ทางการทางซ่องประเทศก็ยังประกาศเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังน้ำท่วมสับพันตื่มในวันที่20กันยาเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนอีกทีหนึ่ง